แกเนี่ยมันก็แค่หมาเห่าเครื่องบินคิดจะมาตีสนิทนั่งโต๊ะเดียวกับฉันงั้นหรอไม่มีทางนี่คิดขับรถภาษาแล้วแกนะคะไม่เห็นหรอว่าฉันเดินอยู่อ่ะอ้าวคุณทำไมพูดจาแบบนี้อ่ะก็เห็นอยู่เนี่ยว่าคุณเดินตัดหน้ารถผมนี่แกคงขับวินมารับลูกค้าแถวนี้สิก็อย่างว่าเลยนะคนที่ความรู้น้อยแบบแกเนี่ยจะไปทำงานอะไรได้อืมใช่ครับพอดีผมขับมารับลูกค้าประจำที่บริษัทนี่แหละครับว่าแต่คุณคนสวยครับสนใจใช้บริการหรือเรียกผมได้นะฮะเบอร์ผมก็089นี่เลิกพูดไร้สาระได้แหละพี่อย่ามาปีนเกี่ยวชนะให้มันรู้จักที่ต่ำที่สูงสักบ้างงานนี้ก็ชักสนุกแล้วสิฮัลโหลม่อนม่อนเข้ามาหาพี่หน่อยแล้วกันพี่มีอะไรจะคุยด้วยอ่ะเชิญครับพี่เจมเรียกม่อนมามีอะไรหรือเปล่าคะพี่จะให้ม่อนมาทำงานแทนพี่หน่อยอ่ะคือพี่อยากทดสอบอะไรบางอย่างแต่อย่าเพิ่งไปบอกผู้จัดการคนใหม่นะว่าพี่เป็นใครอ่ะแล้วก็แจ้งพนักงานทุกคนด้วยพนักงานทุกคนเลยเหรอก็ได้จ้ะอะไรก็ตามที่พี่เจมคิดจะทำเนี่ยย่อมมีเหตุผลเสมอน่ารักมากจ้ะแบบนี้ถึงจะเป็นน้องสาวของพี่ม่อนมีอะไรจะทำก็ไปทำเถอะแต่อย่าให้ใครมารบกวนพี่นะถ้าพี่ไม่อนุญาตได้จ้าพี่ชายโอเคจ้ะขอตัวก่อนนะข้าวดีป้าไม่เอาเป็นไข่เจียวดีกว่าครับได้ค่ะนั่งรอสักครู่นะคะได้ครับคุณคนสวยครับผมขอนั่งด้วยได้ไหมครับแกนี่มันไอ้คนขับวินนี่แกบังอาจบ้างนะที่ไม่นั่งโต๊ะเดียวกับฉันอะใครแกนั่งกับฉันไม่ทราบโถคุณนี่มันร้านอาหารนะคุณก็หัดมีน้ำใจกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างสิแกเนี่ยมันก็แค่หมาเห่าเครื่องบินคิดจะมาตีสนิทนั่งโต๊ะเดียวกับฉันงั้นหรอไม่มีทางมาเลยจ้าข้าวไข่เจียวได้แล้วค่ะขอบคุณครับค่ะนี่ค่ะชอนเอ๊ะฉันบอกว่าไม่ให้นั่งที่นี่ไงคุณผมก็หิวเหมือนกันนะหิวงั้นหรอถ้าหิวเนี่ยก็เชิญตรงนู้นค่ะที่พื้นเนี่ยคงเหมาะกับแกที่สุดละไปสิมองหน้าอยู่ได้ครับเออเออคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมองอะไรเข้ามาค่ะคือฉันเห็นว่าตั้งแต่ที่คุณอายเข้ามาทำงานที่บริษัทของเรายังไม่ได้แนะนำให้คุณอายได้รู้จักกับท่านประธานอย่างเป็นทางการเลยค่ะจริงสิคะคุณม่อนอายเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะคะที่จะได้เจอกับท่านประธานสักทีอะค่ะได้ข่าวว่าท่านประธานเนี่ยเพิ่งกลับจากต่างประเทศแถมอายุยังน้อยอีกแต่ก็สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตแล้วก็มีหุ้นส่วนลงทุนกับต่างประเทศหลายสาขาเลยนะคะใช่ค่ะคือวันนี้เดี๋ยวท่านประธานจะมาปรับระบบแผนงานในบริษัทของเราด้วยนะคะค่ะ
นี่ค่ะมาแล้วนี่มันผมมาหาเครื่องบินเนี่ยครับพี่ครับอ้าวสวัสดีครับเจ้านายครับสวัสดีครับอ้าวนี่รถเจ้านายเสียแล้วครับครับแต่ว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับพี่อินช่วยไปส่งผมที่บริษัทหน่อยได้ไหมครับพอดีผมนัดลูกค้าไว้ครับอ๋อได้ครับว่าแต่วันนี้เป็นวันหยุดพี่อินไม่ใช่เหรอครับมารับจ็อบเสริมขับวินซะด้วยว่างๆผมก็ทำอะไรไปเรื่อยๆครับหารายได้เสริมไปครับนี่ผมก็เพิ่งส่งลูกค้ามาครับก็ว่าจะไปคลินิกต่อนะครับพอดีหมอนัดรับยารักษาโรคเบาหวานของผมไว้ครับอ๋องั้นพี่อินช่วยอะไรผมอย่างได้ไหมครับอะไรครับคือผมจะขอยืมรถพี่อินน่ะขับเข้าบริษัทหน่อยได้ไหมครับพอดีผมจำเป็นจริงๆอะครับพี่อินอ๋อได้ครับสบายมากครับแต่ว่าเจ้านายต้องไปส่งผมที่คลินิกก่อนนะครับอ๋อได้ครับพี่อินงั้นถ้าผมไปส่งพี่อินที่คลินิกแล้วพี่อินกลับเองได้ใช่ไหมครับอ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวผมให้พี่อิน 2,000 ครับเอาเป็นค่ารถแล้วกันนะครับ 2,000 เลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวครับพี่อินครับผมขอยืมเสื้อวินพี่อินหน่อยได้ไหมครับยืมเสื้อวินครับยืมบอกนะว่าเจ้านายจะไปขับวินเปล่าครับพี่อินคือผมจะเอาไปธุระนั่นแหละครับไปธุระแล้วแต่เจ้านายครับครับงั้นเดี๋ยวผมฝากสูตรด้วยนะครับพี่อินได้เลยครับอันนี้ครับขอบคุณครับเป็นขับเลยครับโอเคครับพี่อินไปแล้วนะครับครับคือท่านประธานคะดิฉันต้องกราบขอโทษนะคะที่เสียมารยาทในวันนั้นนะคะดิฉันเนี่ยมันมีตาแต่ไม่มีแววเองอะค่ะดิฉันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอะค่ะไม่เลยครับคุณอายผมเนี่ยแหละครับหมาเห่าเครื่องบินแต่ผมมีเรื่องจะแจ้งให้คุณอายทราบนะครับว่าหมาเห่าเครื่องบินคนเนี้ยไม่สามารถร่วมงานกับคุณอายได้นะครับเพราะอะไรคุณอายก็น่าจะรู้อยู่นะครับคุณอายชอบดูถูกคนอื่นไม่ให้เกียรติคนอื่นและข่มเหงจิตใจของผู้อื่นผมไม่อยากให้เรื่องแบบเนี้ยเกิดขึ้นที่บริษัทของเรานะครับม่อนเดี๋ยวพี่ฝากจัดการพนักงานคนนี้ด้วยนะได้ค่ะงั้นผมขอตัวนะครับ